ตอนนี้มีแผนที่คิดว่าเราจะได้เงินลงทุนกลับมาเมื่อไหร่แล้วกลับมาได้ยังไงบ้างครับอัตราการคืนทุนของทุกท่านเนี่ยคาดว่าจะไม่เกิน 1.5 ปีนะครับคุณชัวร์เปล่า 1.5 ปีเนี่ยคือว่าเราอ่ะเพิ่งจะกำลังจะเตรียมเซ็นสัญญาพันธมิตรกับบริษัทโบรกเกอร์ชั้นนำนะคะแต่โบรกเกอร์เขาจะให้ Data ลูกค้าหรือเปล่าไม่ให้อยู่แล้วเขาชอบเรามากเลยจากงานที่ได้รับรางวัลเขาเอา Data ลูกค้าเสิร์ฟให้คุณเลยอย่างนี้เหรอใช่ที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตเขาให้คุณเลยถูกต้องเลยใช่ชาครับโปรเจกต์ที่เราจะคุยวันนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญมากครับเพราะว่าเคยทำผลงานมาแล้วโดยการช่วยคนไทยประหยัดเงินไปมากกว่า19ล้านบาทแล้วนะครับจากคนไทยแค่300คนเท่านั้นเราเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับชีวิตของคนไทยอีกมากมายเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยสูงถึง 90% ต่อ GDP เลยเราพบว่าคนไทยเนี่ยยังขาดคำปรึกษาที่ดีๆทางด้านการเงินก่อนที่เขาจะทำธุรกรรมซะอีกถ้าคนไทยเนี่ยได้รับคำปรึกษาดีๆอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยแสดงว่าทั้งฐานะแล้วก็การเงินของพวกเขาเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจริงไหมคะพวกเราจึงได้ไอเดียขึ้นมาครับว่าทำไมเราไม่ทำแพลตฟอร์มบางอย่างที่สามารถให้คำปรึกษาแบบแมสไปเลยเราตั้งชื่อว่าโปรเจกต์นี้ว่า Medit AI โดย AI ตัวนี้จะถามแค่10คำถามเท่านั้นและจะพยากรณ์ออกมาเลยว่าชีวิตของคนคนนี้ใน25ปีเนี่ยจะมีเงินเท่าไหร่ทรัพย์สินประมาณเท่าไหร่และผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราได้เป็นลิงก์แบบไดนามิกเลยกดคีย์ได้เลยครับว่าถ้าเกิดเป็นมะเร็งรถชนต่างๆนานาเนี่ยมูลค่าเงินที่จะหายไปเท่าไหร่แต่ช้าครับวันนี้เราไม่ได้มาแค่ตัว Medit AI ตัวเดียวเรามาพร้อม2ตัวคือ Mednu AI ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลไปไม่นานนี้เองมันช่วยลดค่าส่วนต่างหลังจากเข้าโรงพยาบาลครับถ้าเคยเข้าโรงพยาบาลจะเข้าใจกันดีนะครับว่าถึงแม้จะมีประกันนะมันจะมีส่วนต่างอะส่วนต่างเนี่ยเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลยนะค่าบริการ Mednu AI ก็คือ300บาทแล้วนำไปทับลดส่วนลดได้เป็นหลักหมื่นเลยนะครับพวกเราเป็นที่ปรึกษาการเงินยกทีมครับเราเป็นน้องใหม่สมาคมฟินเทคด้วยและเรานะครับอยากจะออฟเฟอร์นะครับ 3.5 ล้านบาทหุ้น 20% บริษัทจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วมั้ยครับเรียบร้อยครับเท่าไหร่ครับทุนจดทะเบียน2ล้านเปิดมานานยังครับเปิดมาปีที่3ค่ะปีนี้ปีที่3มีรายได้3ปีย้อนหลังเท่าไหร่ต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าโปรเจกต์ของเราที่เป็น Medit AI เนี่ยเพิ่งเซตตัวเซตอัพได้1ปีเข้าปีที่2ค่ะดังนั้นยูเซอร์ของเราตอนนี้มีอยู่100ยูเซอร์แต่ว่าเราปล่อยให้เขาพวกเขาได้ใช้ฟรีเพื่อให้ว่าเราจะได้พัฒนาแอปพลิเคชันไปพร้อมๆกันจะหมายถึงว่า Medit AI มันคือบอกว่าทำ10คำถามแล้วก็ได้มาเป็นไฟล์ลิงก์เฉยๆใช่มั้ยครับลิงก์เลยครับแล้วตรงเขาก็ทำครั้งเดียวก็จบหรือว่ายังไงนะมันจะเป็นประมาณว่าสามารถเข้าไปทำปีต่อปีได้ครับมันเหมือนเช็คสุขภาพการเงินนะครับว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยมีการเงินประมาณอย่างนี้แล้ววาลูเอทมาว่าน่าจะมีหนี้หรือว่าอาจจะขาดทุนในตอนช่วงเรื่องตัว Medit AI คุณคาดหวังว่าลูกค้าจะซื้อซ้ำปีละ1ครั้งเท่านั้นถูกไหมคือการซื้อซ้ำของลูกค้าอาจจะเกิดจากการที่เขามีธุรกิจเพิ่มเติมมีแอสเซทเพิ่มมีหนี้สินเพิ่มซึ่งการรีวิวแผนการเงินของตัวเองตลอดเวลานะครับก็ทำให้เขามีแผนการเงินที่ดีครับตัว AI เนี่ยเรากำลังเทรนให้ตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินอย่างเช่นว่าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยทำประกันได้ไหมหรือถ้าสมมติว่ามีปัญหาด้านการเงินแบบนี้กู้แล้วต้องรีไฟแนนซ์ต้องไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้ AI ก็ได้นะมันเป็นแค่บอทตอบถามตอบจริงๆ AI อาจจะเป็นการช่วยในเรื่องของการ prediction แล้วก็บริษัทประกันทั่วไปเนี่ยมีแบบประกันดูมาแสนกว่าแบบซึ่งตรงนี้เราเอาเข้ามาในระบบแล้วสามารถทำนายได้ว่าคนคนนี้ป่วยแล้วจะต้องมีค่ารักษาเท่าไหร่แล้วเราก็ลิงก์กับโรงพยาบาลด้วยครับถ้าแชร์ความจริง Huawei Cloud ครับเขาก็มี AI คือ everything as a service มันมาแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็มี AI ที่เป็น FA financial advisor ที่ทุกคนที่ใช้ Huawei Cloud ก็สามารถที่จะเข้าถึงบริการนี้เป็นฟีเจอร์อยู่บน Cloud เลยที่จะมา automate ฝั่งของ financial advisor ทั้งหมดแล้วเราจะสู้เขาได้ยังไงได้แน่นอนครับหลายๆท่านเนี่ยเวลาออกเจอตลาดเนี่ยไม่สามารถเสนอให้ลูกค้าได้ว่าปัญหามันคือตรงไหนคือมันไม่มีภาพไม่มีฟีเจอร์ที่สามารถพรีดิกออกมาเป็นภาพเป็นกราฟเลยว่าใน25ปีเขาจะเป็นยังไงได้แต่ว่าเราเก่งกว่า AI ของ Huawei ยังไม่เชิงที่ว่าเขาอาจจะยังไม่ทำมากกว่าส่วนใหญ่หลายๆเจ้าเนี่ยมักจะตีตลาดคนที่มีฐานะดีเราเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ตีตลาดตั้งแต่คนที่มีรายได้4ล้านลงมาแทน
แล้วตกลงเงินส่วนใหญ่เลยจะมาจากไหนครับ subscription fee หรือ 5% ถึง 20% ในหน้า subscription fee subscription fee ใช่ครับแต่ที่ผ่านมามันเพิ่งเสร็จไปแค่ปีเดียวเองครับตอนนี้มีแผนที่คิดว่าเราจะได้เงินลงทุนกลับมาเมื่อไหร่แล้วกลับมาได้ยังไงบ้างครับอัตราการคืนทุนของทุกท่านเนี่ยคาดว่าจะไม่เกิน 1.5 ปีนะครับจากตลาดที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็การเข้าถึงของลูกค้าที่ยังมีแกปช่องว่างที่ให้เข้าถึงอีกเยอะเลยครับผมคุณชัวร์เปล่า 1.5 ปีเนี่ยแน่ใจเหรอครับคือว่าเราอ่ะเพิ่งจะกำลังจะเตรียมเซ็นสัญญาพันธมิตรกับบริษัทโบรกเกอร์ชั้นนำนะคะที่ได้รับรางวัลซ้อนมาแล้วก็เขามีพวกเรารวมกันแล้วอ่ะมีตอนนี้มีลูกค้าในมือ1,500,000 คนค่ะอันนี้คือลูกค้ากลุ่มบุคคลทั่วไปใช่ไหมคะถ้าเรามาสโคปที่กลุ่มที่เป็นตัวแทนประกันและนักวางแผนการเงินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด 5,300 คนครับแต่โบรกเกอร์เขาจะให้ data ลูกค้าหรือเปล่าไม่ให้อยู่แล้วเขาชอบเรามากเลยจากงานที่ได้รับรางวัลเขาเอา data ลูกค้าเสิร์ฟให้คุณเลยอย่างนี้เหรอใช่ที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตเขาให้คุณเลยถูกต้องเลยใช่แอปพลิเคชันที่คุณทำมาเพื่อตอบโจทย์ใครครับเราอยากจะช่วยให้คนไทยเนี่ยมีฐานะที่ดีขึ้นคือรู้ว่าเป้าหมายในการจัดว่าเงินต้องไปตรงไหนเนี่ยอย่างแม่นยำมากขึ้นตามหลักเกณฑ์สากลเลยแอปเราจะตอบโจทย์ให้กับทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วยกระดับชีวิตของเขาให้มันดีขึ้นได้จริงๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของ AI จริงๆทุกคนจะเข้าถึง back end utility provider เดียวกันทั้งหมดเลยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า conversational AI ที่พูดคุยเลยกับ AI โดยที่ใช้เสียงอย่างเดียวไม่ต้องพิมพ์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งให้เร็วซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องขอผ่านครับก็มองว่าตลาดเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้ขนาดไหนอะนะคะจุดที่ยังแบบไม่ค่อยแน่ใจเนี่ยก็คือว่าคุณมี Medic AI ถูกไหมคะทีนี้คุณก็บอกว่าจะสนใจกลุ่มลูกค้าที่ระดับที่รายได้น้อยเนาะการที่จะพยายามให้เขาบอกว่าเอ้ยใช้เดือนละ800ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีความลังเลในการใช้หรือเปล่าหนึ่งหรือคนที่มีรายได้ประมาณนี้เขาก็มีความรู้พอที่ไม่จำเป็นจะต้องจ่าย800ก็ได้อาจจะต้องเป็นคนที่มีรายได้น้อยกว่านั้นคอนเซปต์ดีแต่พอ execution เนี่ยตรงกลางมันก็ยังงงๆแต่ว่าจบเนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นธุรกิจที่อนาคตมันไปได้ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าอยากจะขอเสี่ยงไปกับน้องๆเสนอที่ 3.5 ล้านบาทที่ 35%จริงๆธุรกิจอันนี้นิชิต้าสนใจแล้วก็ที่เมืองไทยไม่มีคู่แข่งเลย 3.5 ล้านแต่ต้องได้สักประมาณ 35% หรือชักเต้ครับผมอยากจะสนับสนุนน่ะเงินลงทุน 3.5 ล้านที่ 25%ไม่รู้จะแย่งไปดีไหมแย่งเลยครับอาจารย์แย่งเลยครับแล้วใครจะเลือกอาจารย์นะครับก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่นะไม่รู้ว่าชักเต้ใช้เหรียญมาแล้วยังผมยังไม่ได้ใช้เลยนะชักเต้ใช้ยังเรื่องมาร์เก็ตติ้งผมว่าทำยากนะไม่ง่ายนะผมก็เลยคิดว่าเงินตรงนี้ต้องใช้อีกเยอะผมให้3.5 ล้านเนี่ยที่ 40% ครับ